อยากขอบคุณพี่อาร์มนะครับผู้กำกับของเราที่คอยสอนคอยไดเรกทุกอย่างให้มันออกมาเป็นมาสเตอร์พีซที่ดีมากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยสปอร์ตเราตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่แคสพันกว่าคนเหลือตั้ง24แล้วก็มาถึงวันนี้หวังว่าจะรักกันไปตลอดครับเราก็ขอโทษด้วยที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมขอโทษขอโทษหน่อยนะครับผมเห็นว่าเรามีแฟนคลับเยอะมากไม่เคยคิดว่าจะมีขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะอยู่จุดนี้แล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับแฟนคลับด้วย I really want to thank you guys for all your support I never thought that this life I would have this much support from strangers and now you're my family thank you very much รอตามเลยขอบคุณมากมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นายเปลี่ยนไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาทรงผมเองจากรังนกรังเป็นทรงรังนกเลยก็มาอยู่จุดนี้ได้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กำลังใจมาตลอดวันไหนที่เรารู้สึกไม่โอเคหลายๆคนบอกว่าการเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันคือการที่ทำให้ตัวเองเหนื่อยมากขึ้นใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเข้าทวิตไปแล้วก็ไอจีไปเราไม่เห็นเหนื่อยเลยทุกคนคอยซัพพอร์ตเราตลอดทุกคนคอยให้กำลังใจนายตลอดตอนป่วยทุกคนก็บอกว่ากินยาพักผ่อนเยอะๆนะทุกวันตลอดเวลาขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ for international fans I really have to thank you all again for always supporting me since the first day until now I really really appreciate thatAnd I will never, never, ever, ever, ever forget it. Thank you so, so much. And a part of the fans, นอกจาก fan club. ขอบคุณอีก5คนที่เหลือ ขอบคุณมากๆที่สู้จนมาอยู่วันนี้ด้วยกันได้เขาคนที่เวลาเราทะเลาะกันมีอะไรก็ไม่แตกแยกกันไปก่อนขอบคุณที่ทนคนบ้าๆคนนี้ได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะ